จากการที่ทำมาตั้งแต่ปี51มายันปีนี้ชาวบ้านยอมรับว่าทรัพยากรอะไรต่ออะไรเนี่ยกลับมาพอรายได้เขาดีขึ้นเขาก็เลยเริ่มตอบรับเรื่องเกี่ยวกับแนวเรื่องปากไม้ไผ่มากขึ้นผมบอกได้เลยว่าเรื่องแนวหินทิ้งถ้าหินถ้าทิ้งแถวชายฝั่งเนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่อชายฝั่งที่หาดโขนเพราะเท่าที่ผมเห็นมาแล้วเนี่ยนะทิ้งตรงนี้1กิโลอีก1กิโลก็จะถูกกัดแต่ถ้าเป็นปากไม้ไผ่เนี่ยด้านข้างสองข้างเนี่ยมันก็ยังไม่ส่งผลกระทบใช่ไหมฮะถ้าทิ้งหินทั้งหมดไปเลยเราปล่อยกุ้งปล่อยปลาอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันไม่มีป่าที่เป็นพื้นที่อนุบาลที่เลี้ยงไว้เนี่ยที่รอการเจริญเติบโตผมว่าปล่อยให้มันไปตายป่าสำคัญที่สุดมองแล้วว่ามันต้องใช้เวลาอีกหน่อยคือปัญหาอุปสรรคก็คือคน อาจจะคนนี้อาจจะเห็นว่าที่เราทำแล้วมันไม่ดีอีกหลายคนเห็นไม่ดีมันใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปคิดว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องหันมาร่วมมือและทำร่วมกันเรื่องปัญหาของท้องทะเลเนี่ยไม่ได้อยู่ในคนใช้ฝั่งอย่างเดียวนะมันจะอยู่ถึงคนกลางน้ำด้วยคนต้นน้ำด้วยเรายกตัวอย่างอย่างเนี้ยแม่น้ำทุกสายที่ไหลลงสู่ทะเลยังไงก็ต้องไหลลงสู่ทะเลแน่นอนอย่างอันดับแรกเลยที่เราทำง่ายๆนะขยะในมือแล้วเนี่ยนะเราช่วยกันดูแลบำรุงรักษาตั้งแต่ต้นน้ำไม่ทิ้งอะไรมาพวกนี้ไม่ออกทะเลเนี่ยมันก็จะทำให้ดีท้องทะเลเนี่ยดีขึ้นนี่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆคนต้องยอมรับว่าเนี่ยเวลาเนี้ยน้ำมันขึ้นท่วมไปเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องมาอาศัยตัวอยู่ในป่าใช่ไหมฮะป่าชายเลนเนี่ยก็รอการเจริญเติบโตรุ่นนี้โตแล้วออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนของเราในวันข้างหน้าเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราเองเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็อาจตายแล้วเราทำให้เขาเริ่มรู้ว่ามันมีใครจุดประกายเรื่องพวกนี้ขึ้นมาวันข้างหน้าถ้ามีคนเดินตามเรื่องพวกนี้ลูกหลานเล่นแล้วที่อยู่เนี่ยก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสุข